ไปเลยค่ะพี่ปุ๊กเป็นไงบ้างคะ2ปีแล้วเรื่องนี้ใช่ไหมครับยาวนานครับคือจริงๆมันเขาเรียกว่าตารางที่ว่าจะออนก็คือเหมือนปีที่แล้วเนาะแล้วก็มันถูกเลื่อนมาด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยความพร้อมในการที่จะฉายเรื่อง CG อะไรต่างๆเนี่ยครับเรารู้สึกว่ามันน่าจะถึงเวลาที่แบบพร้อมจริงๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนฝากสนับสนุนด้วยภาพยนตร์ไทยนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ามันมีความแปลกใหม่แล้วก็ทุ่มทุนสร้างสุดๆเมื่อตอนเที่ยงเนาะเพิ่งจะประกาศแฟนมีตติ้งใช่ไหมคะ10ปีใช่ครับก็อันนี้ก็เหมือนกันครับเรารู้สึกว่าเป็น10ปีที่ถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากจะจัดแฟนมีตติ้งเดี่ยวที่เหมือนเป็นการขอบคุณแล้วก็เหมือนมาสร้างความทรงจำดีๆกับทุกๆคนนะครับก็มันเป็น10ปีที่อยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนมาตลอดครับเป็นแฟนมีตติ้งเดี่ยวแบบครั้งแรกครับที่ว่าใช้เป็นแบบว่าแฟนมีตติ้งเดี่ยวอะไรเงี้ยแล้วจะเปลี่ยนครบมั้ยคะ10ปีที่ผ่านมาจะไปแฟนมีตติ้งแบบนี้คือก็ต้องพยายามวางแผนเหมือนกันว่าด้วยความเป็น10ปีเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันดูแบบเล่าเรื่อง10ปีที่ผ่านมาของเราดีอะไรเงี้ยอาจจะเล่าผ่านบทเพลงหรืออาจจะเล่าผ่านอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยครับก็รอฟังติดตามด้วยครับท่านนี้เตรียมตัวมานานขนาดไหนอันนี้ก็ถือว่าเตรียมตัวมาค่อนข้างนานพอสมควรครับคือจริงๆมีแพลนอยากจะทำมาตั้งนานแล้วแหละครับเป็นหลายปีแล้วแต่ว่าช่วงก่อนมันก็ติดด้วยสถานการณ์โควิดบ้างอะไรเงี้ยคือบางทีเราอยากใหแฟนอินเตอร์แฟนที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยสามารถบินมาร่วมงานเราได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เรารู้สึกว่าช่วงนี้มันน่าจะเหมาะที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วช่วงเดือน11ด้วยอะไรเงี้ยครับทีนี้แบบว่า10ปีที่ผ่านมาเราร่วมงานกับคนเยอะมากครับเราจะให้ใครขึ้นมาบนเวทีไม่สามารถที่จะเชิญมาครบทุกคนได้นะฮะแต่ว่าทีเนี้ยจะเชิญใครมาเนี่ยต้องรอดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เราอยากจะชวนเข้ามาบางคนอาจจะติดงานอะไรอย่างนี้บอกไปได้จริงๆเราอุบไว้ก่อนดีกว่าคือเราอยากจะอุบไว้จริงๆว่าเกสจะเป็นใครแต่ว่าตอนนี้ก็อุบไว้ก่อนเพราะว่ายังคิดไม่ออกน่าจะประมาณคน2คนนี่แหละครับน้อยไปหรือเปล่าคะ10ปี10คนนี่เลยอ่ะแต่ละเกสแต่ละคนนี่ก็คือเป็นอะไรที่แบบเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยอาจจะเกี่ยวกับตัวเราด้วยหรืออาจจะเป็นคนที่เราอยากร่วมงานด้วยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้มาขนาดนี้แล้วไม่จะเกสไม่ค่ะคนที่เราอยากคือตอนนี้ยังติดต่อหรือยังตอนนี้ยังไม่ได้ติดต่อคือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าใครที่จะแบบว่ามันตอบโจทย์เรามากที่สุดอะไรเงี้ยครับก็คงต้องดูดีๆก่อนนักแสดงหรือนักร้องเป็นไปได้ทั้ง2อย่างครับตอนนี้คือคิดไว้ใช่ไหมครับก็เป็นได้ทั้ง2อย่างคือเราอยากได้คนที่ร้องเพลงเป็นมาแบบว่าโชว์ให้ทุกคนดูด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ได้รายชื่อมาเรียบร้อยแล้วก็มีรายชื่อมาแล้วบ้างบางคนก็ติดต่อไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าด้วยความที่มันเป็น11อะไรมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างแบบว่าเราหลายคนก็รับงานไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะติดอะไรใกล้ตัวใกล้ตัวใกล้ตัวแหละครับนี่ไม่ไกลมากผู้จัดการครับเห็นว่าจัด11เดือน11ทำไมถึงเลือกที่จะจัดวันนี้อะคะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นวันดีอะครับคิดเองอะนะ11 11อะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าโอเคน่าจะเหมาะอะไรเงี้ย11 11อะไรเงี้ยแล้วก็บอกล่วงหน้าก่อนทุกคนก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวเราก็เข้าใจแหละว่าวันที่11 11อาจจะมีงานแบบอีเวนต์หลายอย่างอะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามรีบประกาศบอกก่อนนะแล้วก็บอกเวลาชัดเจนว่าเราจะจัดช่วงนี้เวลานี้อะไรเงี้ยเพื่อทุกคนจะได้จัดสรรแบ่งเวลาถูกเหมือนภาพที่ออกมาหรือแบบว่าลุคของเราเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนเป็นแบบแซ่บไปหลายหลายรูปอยู่ก็พยายามแบบฉีกลุคไปที่มันมีความหลากหลายที่เราไม่เคยถ่ายมาก่อนอะไรเงี้ยจะถามว่ามันแซ่บไหมมันก็นิดนึงแหละมันอาจจะยังแบบได้กว่านี้อีกนิดนึงแสดงว่าเตรียมใจได้เลยนะคะจะเห็นแซ่บกว่านี้เหรออาจจะรอดูครับว่าจะมาเป็นแนวไหนถ้าทุกคนรีเควสต์มาก็ไม่แน่เดี๋ยวเก็บไปพิจารณาพอเราโปรโมทแฟนมีตติ้งไปใน Instagram อินเตอร์แฟนก็เข้ามาคอมเมนต์อยากดูวันนี้เป็นไงคะอย่างอินเตอร์แฟนยังให้การตอบรับเราค่อนข้างดีเหมือนเดิมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับหลายๆคนก็เหมือนเรียกร้องให้แบบว่ามีเป็นแบบว่าบัตรออนไลน์อะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องมาคุยกันก่อนกับทีมงานว่าเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะบินมาไม่ได้แต่ก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่ติดตามมาซัพพอร์ตเรียกว่ามีตติ้งนี้เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์แฟนๆแน่นอนใช่ครับก็พยายามอยากจะเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างที่ทุกคนอยากเห็นอยากดูก็จะจัดให้เต็มที่ครับเห็นว่าช่วงนี้เราแบบว่าร้องเพลงแบบว่าโหเยอะมากอะไรใช่ช่วงนี้มันก็พยายามเลือกเพลงเลือกอะไรแล้วอะไรเงี้ยว่าเราจะร้องเพลงอะไรบ้างแล้วก็เอาเพลงนั้นไปเวิร์กกับครูสอนร้องเพลงอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเตรียมตัวเพราะว่าแฟนมิตเดียวมันก็ค่อนข้างหนักนะครับเราเคยขึ้นแฟนมิตมาที่แบบเป็นแฟนมิตหลายๆคนอ่ะมันก็เหนื่อยพอสมควรแต่ว่าทีเนี้ยมันต้องโฮเวทีคนเดียวคนเดียวๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าร่างกายต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดครับเห็นช่วงนี้เราแบบว่าไปญี่ปุ่นบ่อยมาก
นี่ก็คิดถึงญี่ปุ่นอีกแล้วอันนี้อยากกลับไปอีกแล้วเหมือนไปทุกเดือนหรือเปล่าคะไม่ทุกเดือนขนาดนั้นครับช่วงที่ผ่านมาเหมือนมีเป็นแบบแฟนมิทติ้งที่มีทั้งแฟนมิทคู่ทั้งโตเกียวแล้วก็ที่โอซาก้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็คิดว่าน่าจะมีอีกน่าจะไปเจอกับทุกคนที่เหมือนมีงานที่ญี่ปุ่นตอนนี้ภาษาญี่ปุ่นเราเป็นยังไงบ้างคะก็ยังไม่ได้คือมันก็ได้แบบว่าคำง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันยากมันยากนะเพราะว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วในแบบญี่ปุ่นเขาไม่สอนเขาก็ไม่ได้สอนหรอกครับเพราะเขาภาษาไทยไม่ใช่เหมือนกันก็จะมีโอกาสเขาจะมาแบบแฟนมีที่ฟุตที่ไทยนะคะในแบบคือจริงๆเคยคุยกับเขานะว่าเขาอยากจะมาไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมอะไรเงี้ยก็คือเดือนนี้ป่ะเนาะเดือนนี้แต่ว่าก็ยังไม่เห็นเขาว่าไงอะไรเงี้ยเขาคงเลื่อนไปก่อนก็หวังว่าเขาน่าจะแบบมาเร็วๆนี้แหละเพราะว่าแฟนๆชาวไทยหลายๆคนก็ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเขาอยู่อะไรเงี้ยไม่เขามาเที่ยวครับแต่ส่วนงานแฟนมีตฟุกเนี่ยก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวก็เชิญไปก่อนว่าแบบเขาจะมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะถ้าเกิดว่ามาก็อาจจะมีโอกาสเจอใช่ไหมคะก็คิดว่าครับเพราะว่าเหมือนเราไปเขาก็เหมือนแบบชวนเราไปเที่ยวอะไรอย่างงี้พอเขามาเราก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยหาวันแบบว่าชวนเขาไปเที่ยวแบบพาเขาไปรู้จักเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เป็นแฟนแซวกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะลูกครับฝากครับก็ฝากภาพยนตร์ด้วยนะครับผมอมตะพันสยองนะครับ Immortal Species นะครับก็เป็นภาพยนตร์ฝีมือคนไทย CG คนไทยแล้วก็นักแสดงคนไทยนะครับยังไงก็ฝากติดตามอุดหนุนภาพยนตร์ไทยกันเยอะๆนะครับฝากด้วยครับเดี๋ยวกล้องไม่ต่อนะครับ1 2 3ครับขอบคุณนะ1 2 3ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ1 2 3นี่นะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอกล้องป้าหน่อยค่ะอุ้ยป้าหน่อยขอกล้องป้าต้องแม่ยกหน่อยอันนึงถอยหลังไปนิดนึงครับผมโอเค1 2 3รออยู่แล้วแหละไม่รอไม่ขอแล้วขอทำท่าแบบทำท่าหน่อยเออกระแกมก้อนครับถูกกระแกมก้อนกระแกมก้อนแล้วรู้เรื่องกระแกมก้อนตรงนี้นะเขาถามรู้ว่าเชิญใหม่อ่ะ